นานๆเราจะมาเจอกันในวันเสาร์สักทีนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแมนยูไนเต็ดครับจะลงสนามในวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งนะครับ22นาฬิกา30นาทีเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็คงจะต้องมาเจอในวันเสาร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าปีศาจแดงพอเตะยูโรปาลีกอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยเตะพฤหัสบดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เตะ Thursday Night ก็จะต้องมาเตะพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในวันนี้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้7เกมอันตรายก่อนหน้านี้นะครับที่มันเป็นตัวชี้ชะตากุนซือก่อนที่จะเบรกทีมชาติ FIFA Week เนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับก็คือมันผ่านไป4แมตช์และยังไม่แพ้นะแต่ว่าเสมอไป2นะครับเหลืออีก3เกมก็คือเจอสเปอร์ออกไปเยือนปอร์โตแล้วก็ออกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ครับเรามานั่งคุยกันเรื่องของปีกขวาครับทุกคนเพราะว่าแหล่งข่าวของเรานะครับบอกว่าณตอนนี้นะครับซ้ายเนี่ยในเกมเจอสเปอร์เนี่ยคุณต้องให้มาคาร์เลสบอกเลยสนามกำลังมั่นใจแต่ทางขวาเนี่ยครับมันแย่งกันอยู่3คนจริงๆเป็น2คนครึ่งก็ได้ครับก็คืออามาติเอโร่กาลาโชแล้วก็อันโทนี่อันโทนี่คุณเป็นสำรองแต่ว่าในตำแหน่งตัวจริงครับอเลฮานโดกาลาโชเนี่ยเทนฮากเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปตอนก่อนเล่นบอลยุโรปนะครับว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของกานาคือซ้ายแต่สถิติมันออกมาว่ากาลาโชมีประตูมีแอสซิสต์เกิดขึ้นมากที่สุดคือทางขวานะครับและอามาเดโรจะกลายเป็นตัวสำรองหรือเปล่าไม่เพียงเท่านั้นครับหน้าเป้าล่ะฮอยลุนอย่าลืมว่าเขาเคยยิงประตูใส่สเปอร์ได้สุดสวยเลยเป็นประตูแรกในโอทราฟอร์ดตอนที่เขาย้ายมาใช่ไหมครับเชลซีไม่มีสกอร์เลยไร้ชัดหลังฮอยลุนจะกลับมาเป็นตัวจริงได้หรือยังเขาบอกเป็นสิ่งที่เมคเซนส์มากๆนะครับรวมถึงบรูโน่ฟาร์เนสทางเทนฮากพูดถึงด้วยนะครับคือวงในเมื่อวานเนี่ยเรียกร้องขอให้ดรอปเพราะว่าอาการเนี่ยล้าไม่ไหวแล้วนะครับจากคำพูดของเทนฮากในการเพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยคงจะไม่เป็นแบบนั้นวิกตอร์เลนเดอร์กลับสู่ทีมแล้วนะครับเขาจะมีโอกาสกลับมานั่งนั่งสำรองหรือเปล่าจะได้ตัดจอห์นนี่แว่นกลับเป็นโค้ชสักทีนึงรวมถึงเดียโก้ดาโล่ครับอันนี้เป็นเรื่องนอกสนามครับหลังจากที่เรอัลมาดริดครับพยายามจะตามจีบเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมานานแต่ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ยอมให้เทรนต์ย้ายจะเดือดร้อนถึงดาโล่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนวันเสาร์ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งครับมาแอบปล่อยให้กับคุณผู้ชมที่ดูเฉพาะคลิปในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับคุณผู้ชมรู้จักคลิปโชเก้กันไหมครับคลิปโชเก้ก็คือเป็นนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาครับที่โด่งดังมากๆอึดสุดๆเลยนะเขาทำสถิติมากมายทั่วโลกนะครับทีเนี้ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับเขาได้ไปเยี่ยมสนามของโอทราฟอร์ดแมนยูไนเต็ดแล้วก็เจอกับนักฟุตบอลของปีศาจแดงด้วยนะครับปรากฏว่าหลังจากเจอมา1เดือนครับไนกี้ทำเสื้อฉลองให้กับคิปโชเก้แล้วก็ปีศาจแดงครับเป็นเสื้อรันนิ่งตัวนี้ครับคุณผู้ชมเป็นตัวที่เขาบอกว่ารีดเหงื่อแล้วก็ซับเหงื่อระบายอากาศได้ดีที่สุดตัวนึงของนักวิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครได้เป็นสายวิ่งแบบ10กิโลเมตร15 20มันจะมีอะไรนะฟันรันใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีแบบมาราธอนอันนี้เขาการันตีว่าอย่างน้อยๆ30กิโลเมตรนี่คือเอาอยู่แน่นอนนะครับเสื้อมันเป็นเสื้อตัวที่เบามากนะครับแล้วก็โอ้โหระบายอากาศได้ดีสุดๆเลยนะครับเป็นเสื้อ Nike Running Limited คลิปโชเก้คุณผู้ชมน่าพอรู้จักเขาดีนะครับเป็นนักวิ่งที่ดังมากเพราะฉะนั้นใครเป็นสายวิ่งครับวันนี้ไม่มีอินเสิร์ตครับเพราะว่าเพิ่งจะได้มาเมื่อประมาณ3วันที่ผ่านมานี่เองปล่อย5ตัวเท่านั้นมีไซส์ M 1ไซส์ L 2และ XL อีก2เท่านั้นเองนะครับใครอยากได้จัดมากๆได้เลยครับราคาเนี่ยโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยนะครับ 1,999 บาทเท่านั้นเองใครอยากได้นะครับเสื้อสาย running Nike Limited Kipchoge นะครับเพื่อฉลองตอนที่เขามาเยือน Old Trafford นะครับในขณะที่เก็บตกไม่มี2ตัวครับเสื้อ oversize ของปีศาจแดงตัวสีดำมีไซส์ M เหลือ2ตัวเท่านั้นเป็น M ยุโรปตัวนี้เป็นแบบใส่แบบหลวมๆอกใหญ่41ถึง45นิ้วเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ไซส์ L ของประเทศไทยใส่ได้แน่นอนนะครับเหลือ2ตัวนะครับทักเข้ามาได้เลยครับราคาเดิมเลยนะครับแล้วก็อีก1อันก็คือเมื่อวานนี้เสื้อซ้อมของรุ่นฟันที่ชมรับออเดอร์นะครับรีบสั่งโดยด่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่เกินน่าจะหลังเกมแมนยูสเปอร์ผมจะต้องกดสั่งกับทางเมกะสโตร์แล้วนะครับใครที่อยากได้นะครับแล้วของหมดแล้ว
ได้ข่าวว่าน่าจะเหลือไซส์ M แค่ตัว2ตัวนอกนั้นนี่คือ L เอ้ย S มีตัวนึงนะเออมีแน่นอนแล้วก็นอกนั้นไซส์อื่นหมดแล้วนะครับใครที่อยากนะครับของจะมาภายใน14ถึง20วันนะครับเดี๋ยวจะให้ส่ง Air Freight มาเร็วๆเลยก็ได้ครับแต่ว่าต้องรอของจากโอทัฟฟอร์ดนิดนึงนะครับก็สั่งเข้ามาพรีออเดอร์ได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับตัวเทรนนิ่งของสตาร์ฟโค้ดแมนยูรุตฟันนิสรอยนะครับ 3,500 บาทนะครับพรีออเดอร์กันเข้ามาด่วนๆเดี๋ยวผมจะสั่งให้คืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราปล่อยของใหม่1ชิ้นด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดค่ำคืนนี้ครับเราจะดูความพร้อมของแมนยูไนเต็ดครับก่อนที่จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับข่าวดีเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าณตอนนี้นะครับปัญหาการบาดเจ็บของปีศาจแดงเนี่ยมันลดลงมาเยอะมากเหมือนกับที่เคยนำเสนอในคลิปนึงไปว่าตอนนี้ทีมแพทย์แล้วก็ผู้บริหารสโมสรเนี่ยเปลี่ยนนโยบายนะครับก็คือใครก็ตามที่จะหายบาดเจ็บกลับมาเนี่ยจะต้องยืดระยะในการคืนสนามออกไปอีกนะครับอย่างเคสของฮอยลุนเคสของเมสันเมาส์เนี่ยเห็นได้ชัดมากเลยนะครับมันก็ตัดปัญหาไม่ได้พอสมควรนะครับก็คือมาอยู่ในการรีแฮบในสนามซ้อมให้เต็มที่ซื้อสควอทให้มันใหญ่มากขึ้นลดอายุให้มันน้อยลงอายุการใช้งานมันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งไอ้นักเตะที่บาดเจ็บอยู่ให้คืนสนามตัวผู้เล่นที่ทดแทนกันอยู่ก็สลับกันลงโรเตชันกันไปนะครับนี่น่าจะเป็นแผนที่ดีพอสมควรก็เลยทำให้ล่าสุดครับได้นักฟุตบอลคืนสควอทมาอีก2คนก็คือเมสันเมาส์กับทางฝั่งของวิกตอร์ลินเดอเลฟก็ทำให้การจัดทีมตอนนี้ปวดหัวมากยิ่งขึ้นซึ่งเทนฮากเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องที่ปวดหัวที่ดีนะครับทีนี้ครับทางฝั่งของปีกขวาครับจะเป็นเรื่องใหญ่ในการคุยค่ำคืนนี้เลยครับเพราะว่าณตอนเนี้ยดูจากทรงนะครับมาคาร์ลฟอร์ดน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเจอทเวนเต้แล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นยิง3ลูกใน2เกมทีนี้ทางด้านขวาเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาระยะยาวสะสมมาต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโอเล็กกุนนาโซชาไปไกลกว่านั้นก็คือมูรินโญ่ที่จะซื้ออเล็กซิสซานเชสมาเคยเล่นอูดิเนเซ่เคยเล่นอาร์เซนอลทางขวาก็ต้องมากระจุกกันทางซ้ายตอนนั้นก่อนที่จะปล่อยเฮนริกมาจินทยาหรือมิกิตาเรียนไปจำได้ไหมครับโอ้โหแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนปีกขวามาเยอะแยะตั้งแต่เจสซี่เลนการ์ดแดเนียลเจมส์จนมาถึงในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะจบที่การทุ่ม100ล้านยูโรมาซื้ออันโทนี่มาแต่ตอนนี้เขากลายเป็นตัวเลือกที่3นะครับในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มี2คนที่แย่งตำแหน่งนี้กันอยู่ก็คืออามัดเดียโลกับอเลฮานโดกานาโชเทนฮากเนี่ยได้รับการถามถึงกานาโชในการไม่ได้ลงนัดเจอทเวนเต้แล้วก็ย้อนไปก่อนหน้านั้นซึ่งเขาตอบนักข่าวว่าอาจจะต้องพิจารณาในการให้นักเตะมาเล่นทางซ้ายเพราะว่าคู่แข่งมีทั้งไลฟ์ฟอร์ดและกานาโชกานาโชเล่นดีที่สุดในตำแหน่งปีกซ้ายแต่พอสถิติวันนี้ครับแมนเชสเตอร์อินนิวนำเสนอมานะครับว่าจริงๆแล้วตลอดซีซั่นที่ผ่านมาของกานาเนี่ยเขามีประตูและแอสซิสต์โดยการเล่นทางขวาเยอะกว่าซึ่งก็คล้องจองกับแฟนฟุตบอลของปีศาจแดงนะครับว่ากานาโชเวลาเล่นทางซ้ายเนี่ยแน่นอนเขาสับขาหลอกแล้วเขาก็จะตัดเข้าในซึ่งมันเป็นสไตล์การเล่นของทุกคนทุกนักเตะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคิเลเอ็มเป้หรือวินิสซุสจูเนียร์ใช่ไหมครับอยู่ที่ใครจะวิธีการเล่นดีกว่ากันนะครับแต่ว่าพอกานาโชไปเล่นทางขวาเนี่ยเขาตัดเข้าด้านในแล้วเขาเป็นคนยิงเท้าไม่ถนัดได้ดีคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับอเลฮานโดกานาโชถ้าหากว่าเล่นปีกซ้ายแอสซิสต์และประตูจะมาใน1เกมเนี่ยต้องใช้เวลา456นาทีแต่ถ้าหากโยกไปเล่นทางขวาเนี่ยเวลาจะลดลงเหลือแค่258นาทีเท่านั้นเองนะครับก็คือเล่นทางขวาเนี่ยจะมีจำนวนประตูและก็จำนวนการส่งมากกว่าแต่ก็ต้องมานั่งดูว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราได้อามัดดิยาโลมาเขาลงสนามได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องนะครับอารมณ์คล้ายๆกับบูคาโยซาก้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการสู้ทางขวาที่เมามันจนอันโทนี่โดนลืมออกไปจากทีมเลยนะครับแต่ว่าในเกมล่าสุดที่เจอกับทเวนเต้เนี่ยฟอร์มการเล่นของอัมอัดเยโลคือดรอปลงมานะครับเขาค่อนข้างเงียบแล้วก็โดนถอดออกซึ่งพวกวงในก็มองว่านัดนี้อาจจะต้องกลับมาใช้แรดฟอร์ดกานาโชแล้วก็ข้างหน้าตบเป้าจะเป็นใครนั่นเองนะครับอันนี้คือปีกขวาแต่ว่าศูนย์หน้าตบเป้าเนี่ยทุกคนมองตรงกันว่าควรจะต้องให้รัตวไฮลูนกลับมาเป็นสตาร์ทตัวจริงได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาพร้อมสุดๆเลยคุณบ่มเพาะเนี่ยยิ่งกว่าการลดน้ำต้นไม้อีกไม่ให้ลงสนามค่อยๆหยอดทีละนิดเนี่ยวันนี้ไฮลูนน่าจะพร้อมแล้วเขาเพิ่งจะยิงประตูคือเกมแรกที่เขายิงประตูในโอทัฟฟอร์ดเกิดขึ้นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็น่าจะต้องดรอป
โชว์โชว์เซอร์ซีออกไปตอนแรกมีคำถามว่าเซอร์ซีมีโอกาสได้ออกสตาร์ทร่วมกับฮอยลูนหรือเปล่านะครับจากคำพูดล่าสุดของเอลิกตันหางเนี่ยเขายังไม่มีความกังวลในตัวของบรูโน่แต่อย่างใดนะครับแม้ว่านักข่าวจะถามว่าบรูโน่มีอาการล้าแต่หางก็บอกว่าบรูโน่จะ proven ซึ่งจะ proof คือภาษาอังกฤษคือพิสูจน์ proven คือเหมือนมีการพิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งที่คนถามเขาตั้ง question mark ถึงการจ่ายเสียของเขาเขาก็นำมาซึ่งประตูนับไม่ถ้วนนะครับและตัวของทางฝั่งเฟอร์นเดสเองเนี่ยพื้นที่สุดท้ายรับรองว่าเดี๋ยวก็ยิงเองและเดี๋ยวก็จะแอสซิสต์ไม่มีปัญหาเขาไม่มีความลังเลในการลงส่งของสนามเพราะฉะนั้นบรูโน่ได้ลงแน่นอนแม้ว่าวงในเมื่อวานที่จะออกมาขอให้ดรอปเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ซ้ายน่าจะเป็นลาสฟอร์ดขวาเป็นคาร์นาโชหน้าตาบรูโน่เหมือนกันแล้วหน้าเป้าจะเปลี่ยนเป็นทางฝั่งของลาสคอยลุนนั่นเองนะครับทีนี้คำถามของเซอร์ซีก็โดนตั้งเยอะเหมือนกันนะครับว่าเขาเองเนี่ยจะยิงประตูได้แล้วหรือยังเซนต์ฮาร์ปบอกเดี๋ยวต้องข้อสงสัยเด็กมันเยอะเด็กมัน23ปีอย่างที่ผมเคยบอกเราตัดสินใจซื้อดาวรุ่งเข้ามาทั้งนั้นอย่างปีที่แล้วฮอยลุนอย่างเงี้ยปีนี้โยโรแล้วก็รวมถึงทางฝั่งของเซอร์ซีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการจูนปลามันต้องเปลี่ยนน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขามาเองและเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นตัวหลักสำคัญแน่ๆแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าในพื้นที่สุดท้ายอ่ะมันเป็น key area ภาษาอังกฤษ key area ก็คือเป็นพื้นที่ตัดสินนะครับมันต้องทำประตูให้ได้มันต้องจบให้คมไม่งั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะบุกไปแล้วไม่ได้อะไรเพราะว่าทำประตูไม่ได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่ถือว่าเป็นคำถามสำคัญอีกอย่างนึงก็คือมิดฟิลด์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคาเซมิโร่เนี่ยแกก็ไม่ได้ลงสนามมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานก็มีคนแซวคลิปที่เขาไม่รู้จักเอลิกเซนหางนะครับคือก่อนเกมเจอเทเวนเต้เนี่ยนักข่าวกับพวก MUTV ไปเอาภาพเซนหางตอนมีผมเอามาให้นักเตะทายว่าคนนี้คือใครลิซันโดมาเทเนสได้ดูเคารพเซนหางมากเลยนะก็เลยบอกอ๋อนี่คือบอสแล้วนักข่าวว่าอ้าวเนี่ยเขามีผมแล้วนะมาร์ติเนสบอกอ๋อผมไม่อยากพูดตรงนั้นแต่ว่าเขาคือบอสคือแบบลิซันโดรักเทนฮากมากนะเห็นจากวิดีโอที่ผมรู้เลยนะครับส่วนคาเซเมโร่ครับทายก็ทายไม่ถูกครับผมว่าผมไม่รู้จักไอ้คนที่ให้ทายก็บอกว่าแค่ไม่มีผมแต่ตอนเนี้ยสมัยก่อนมีใครวะบอกเอลิเซนฮากไอ้คาเซเมโร่ what เทนฮากแล้วเนี่ยก็เป็นคลิปที่ฮามากเลยนะก็มีแต่คนแซวว่าก็เองไม่ได้ลงก็เพราะแบบนี้จำจัดการทีมไม่ได้นะครับอันนั้นคือแซวผมครับแต่ว่าในเกมเจอสเปอร์เนี่ยในมุมมองของผมคิดว่าอุกาเต้น่าจะโดนดรอปไปตัวสำรองอีกครั้งนึงนะครับคนที่คืนสนามแน่ๆคือโควิเมนูแต่ทีเนี้ยจะจัดสูตรแบบไหนอันนี้ผมก็เดาใจแต่หาไม่ถูกเพราะอีลิกเซนก็ยังฟอร์มดีอยู่อาจจะเป็นเมนูอีลิกเซนก็ได้แต่อุกาเต้สำรองแน่นอนเช่นเดียวกับคาเซเมโร่ก็น่าจะสำรองคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย11รายชื่อตัวจริงผมก็พอเดาได้นะโอนันนา4คนเหมือนเดิมดาโลมาสราอุยเดอลิกจะกลับเป็นตัวจริงแล้วก็ลิซานโดคูมิฟิลคอบิเมนูกับอีริกเซน3ตัวแล้วพอกันนาโชบรูโน่แล้วก็ฮอยลุนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผมจะทายถูกแค่ไหนนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเดียโก้ดาโลครับมีเรื่องนอกสนามนิดนึงครับที่ไม่อยากให้คุณชมตกข่าวนะครับก็คือตอนนี้ครับเรอัลมาดริดกำลังไล่ล่าแบ็คขวาตัวใหม่เพราะว่าดานิเอลกาบาคาวเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับคนแรกที่เขาอยากได้ก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์นะครับแต่ว่าฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเขาจะล้างเทรนด์เอาไว้ได้ด้วยความเป็นนักเตะท้องถิ่นขั้นหนุ่มขั้นเหนื่อยก็คงจะไม่มีปัญหานะครับ3ตัวที่เขาค้างคากันอยู่ก็คือฟันไดซาร่าแล้วก็เทรนด์นะครับเขามั่นใจว่าเขาจะล้างเทรนด์ไม่ได้ทีนี้แม้จะเกิดความซวยขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้ครับมาดริดเนี่ยเล็งมาที่ดาโลของเราเลยครับต้องใช้คำว่าของเราเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในวัย25ปีเขาพร้อมมากในการเป็นแบ็คระดับโลกต้องยอมรับนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ผมเคยไม่ชอบมากที่สุดไปดูบอลในสนามแล้วแบบเบื่อมากกับการเปิดบอลออกเสา4เสา5ของเขาแต่ปัจจุบันครับเขาเป็นคนที่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ไม่ละทิ้งความพยายามนะครับความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่นั่นคือดาโล่เลยนะครับตอนนี้กลายเป็นแบ็คที่เตะตาของสเกาต์มากเพราะว่าเล่นได้2ฝั่งซ้ายและขวาแล้วก็ตอนนี้พวกบรรดาแบ็คที่เติมเกมรุกได้เนี่ยมักจะมีเสน่ห์กับฟุตบอลปัจจุบันนะครับรวมถึงร่างกายที่กำยำของเขาเนี่ยมาดริดกำลังจะไปตามล่าเขาถ้าหากไม่ได้เซ็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์นะครับสุดท้าย7เกมอันตรายของเอริกเทนฮากที่หลังจากแดงเดือดเป็นต้นมาเนี่ยบอกไปแล้วว่า7เกมนี้ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดก่อนที่จะพักเบรกในหนาวเราผ่านไป4แมตช์ซึ่งชนะ2เสมอ2นะครับเราชนะเซาท์3-0ชนะบาร์ซิล7-0แต่ว่าไปเสมอพาเลตและเสมอเทเวนเต้เหลืออีก3เกมสุดท้ายก่อนเบรกทีมชาติที่เป็นการตัดสินอนาคตครั้งแรกนะครับก็คือเจอสเปอร์คืนวันพรุ่งนี้
จอปอร์โตในพระราชบดีไปเยือนแล้วก็ไปเยือนวิลล่าในวันอาทิตย์คุณผู้ชมคิดอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอ่ะนานๆพรีวิวกันสักทีไม่ค่อยได้เจอกันก่อนเตะนะครับเดี๋ยวนี้แมนยูเตะวันอาทิตย์วันเสาร์ก็จะมีคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่วันจันทร์แล้วกันช่วงสุดท้ายครับวันนี้ผมปล่อยแอบมาปล่อยสินค้าที่ยังไม่ได้ถ่ายอินเสิร์ตเลยครับคุณผู้ชมก็คือเสื้อของอิลูอิตคิปโชเก้ครับคุณผู้ชมคิปโชเก้คือนักวิ่งมาราธอนที่โด่งดังที่สุดของโลกถ้าหากเป็นวิ่งความเร็วสูงต้องยูเซนโบลต์แต่ถ้าวิ่งความอึดไม่มีใครสู้นักวิ่งเคนยาคนนี้ได้เขาเพิ่งมาเยือนสนามโอทราฟอร์ดครับแล้วก็ได้ไปเจอบรูโน่ได้ไปเจอกับแดนแอชเวิร์ดได้เจอลุคชอทุกคนชื่นชอบเขาหมดนะครับไนกี้ก็เลยถือโอกาสครับ1เดือนผ่านไปทําเสื้อฉลองคลิปโชเก้กับแมนยูนะครับแต่ว่าไนกี้ไม่สามารถเอาโลโก้แมนยูมาอยู่ในบนตัวได้เพราะว่า Adidas เป็นเจ้าของแมนยูแต่ใช่มั้ยครับเขาก็เลยทําเสื้อคลิปโชเก้เหมือนกับพยายามจะทําการตลาดทับทางฝั่งของ Adidas นะครับคลิปโชเก้ตรงเนี้ยฮะเป็นเสื้อวิ่งมาราธอนครับคุณผู้ชม EK คือชื่อเขา Elite คลิปโชเก้นะครับตัวนี้ฮะเหมาะสําหรับนักวิ่งทุกคนครับผมได้มาลิมิเต็ดโคตร5ตัวนะครับเขาการันตี30กิโลเมตรตัวนี้ระบายเหงื่อได้สบายมากแต่กิโลเมตรที่40 50ก็คงจะสะสมเหงื่อตามสเต็ปนะครับแต่ว่า30กิโลนี่คือระบายแบบไม่มีเสื้อไม่มีหนักเลยนะครับเขาการันตีแบบนั้นนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดสุดๆใครที่เป็นสายนักวิ่งนะครับนี่คือตัว running ของ Nike ที่มีนักวิ่งมาราธอนที่โด่งดังที่สุดเป็นพรีเซนเตอร์ใครอยากได้นะครับผมมีแค่5ตัวนะครับไซส์ M มีตัวเดียวL 2แล้วก็ XL อีก2จัดมาได้เลยครับ1,999 บาทเท่านั้นรีบแย่งกันด่วนๆนะครับวันนี้ไม่มีอินเสิร์ตเลยนะฮะเพิ่งจะได้มา3วันก็เลยเอามาโชว์เลยนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะทีนี้ตัวโอเวอร์ไซส์เหลือ M 2ตัวครับใครอยากได้จัดไปนะครับของแมนยูไนเต็ดนะครับตัวที่ใส่หลวมๆแฟชั่น UK นะครับเหลือ2ตัวไซส์ M อก CN 45แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ผมจะกดพรีออเดอร์เสื้อรุ่นแล้วนะครับเอามาแล้วคนชอบมากสั่งกันกระจายใครอยากได้ล็อตที่2นะครับของจะมาใน 14-20 วันพรีออเดอร์ก็ได้เลยครับมีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M L XL 2 XL และใหญ่สุด3 XL แต่ว่า2 XL 3 XL เขาไว้แล้วผมไม่ได้เอามาเพราะมันไม่มีนะครับแต่ว่าเขาบอกจะมาภายใน2สัปดาห์ 3,500 บาทครับเสื้อซ้อมเทรนนิ่งเจอร์ซี่ของซับโค้ชซึ่งเป็นเสื้อที่ฮิตมากในอังกฤษเพราะว่ารุ่นใสและหล่อสุดๆ 3,500 ครับปล่อย3อย่างวันนี้ไลน์เข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์1ทุ่มตรงบ๊ายบายสวัสดีครับพรุ่งนี้สบายเสมอเหมือนเดิม